าคณะนำกองบัญชาการปกครองเวียงอุดมไซน้ำโดยท่านพันเอกคำเฮกันธนีห้องเลขาองค์คณะพักของกองบัญชาการปกครองเวียงอุดมไซพร้อมคณะได้ลงเคลื่อนไหวสุขยุ่เวียกงานป้องกันความสงบอยู่ที่กองบัญชาการปกครองสี่เมืองคือเมืองลาเมืองปากแบงเมืองฮุ้นและเมืองแบงเวียงอุดมไซโดยมีเลขาพักคณะพักหักท่านพนักงานลักแรงขันพเนกปกโซประจำกุมบานและพนักงานนักหกอยู่ภายในกำลังป้องกันความสงบเมืองเข้าห่วมในการลงสุกยู่เวียกงานครั้งนี้ปกโซแต่ละเมืองได้รายงานโดยโยโตผลสำเร็จกองประชุมสรุปเวียกงานป้องกันความสงบประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2021ของเมืองยกให้เห็นสภาพที่พัวพันถึงความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมผลการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่วิสาสะพกของกำลังโดยเฉพาะแมนการสกัดกันการแก้ไขบรรดากรณีและปรากฏการยอดโทษด้านต่างๆอยู่ขั้นความผับผิดชอบของตุนเคียงคู่กันนี้ยังสุ่มใส่เคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันสกัดกันและต้านการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่ขอบเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภายในเมืองให้สามารถรับประกันความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานและขบวนการด้านอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งในโอกาสดังกล่าวทานฮ้องเลขาองค์คณะพักกองบัญชาการปกครองเวียงอุดมไซก็ได้กล่าวแสดงความย่องยอชมเชยต่อผลงานอันพ้นเด่นที่กำลังป้องกันความสงบเมืองญาติมาใดนั้นระยะผ่านมาและเรียกฮ้องให้คณะพักคณะบัญชาทุกขันพร้อมกันสืบต่อสุกยู่เวียกงานศึกษาห้องการเมืองแนวคิดติดพันการเผยแพร่ด้านนิติกรรมต่างๆเพื่อแนะนำให้พนักงานทั้ง6ได้เสื่อมซึมกำเนินตัวแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐอย่างลึกซึ้งเข้มงวดทางด้านระเบียบวินัยเพิ่มทวีการซีนำบรรษาเวียกงานวีซ่าเฉพาะในขอบเขตความรับผิดชอบของตนให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งและแท้ถึงกว่าเก่ามีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องทันสมัยก่อสร้างพรรคก่อสร้างพนักงานให้กลายเป็นหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นอย่างต่อเนื่องถือเอาเวียกงานหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองเพื่อสร้างบ้านกลุ่มบ้านพัฒนาให้หลายขึ้นออกแห้งเคลื่อนไหวแก้ไขบรรดาโนเนงความบ่สงบอยู่ภายในเมืองให้มีความผาประกันโดยพื้นฐาน